ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ทุกท่านนะวันนี้กัปตันมาเริ่มคลิปณสถานที่ที่เรียกว่าจุดชมวิวเขาขวางครับสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นจุดที่อยู่บริเวณที่เขาเรียกว่าด้านหลังของตัวเกาะซึ่งจะอยู่ห่างไกลกับเรียกว่าแหล่งชุมชนหลักก็คือเฉวงแล้วก็ละไมนะฮะแต่ว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยพิเศษตรงที่เงียบสงบนะครับตรงส่วนที่เป็นเขาขวางด้านเนี้ยก็คือจะมองเห็นทั้งวิวทะเลแล้วก็ส่วนที่เป็นร้านอาหารสถานการณ์ตอนนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับทำให้เขาเนี่ยอาจจะต้องปิดตัวแล้วก็เหมือนกับหยุดพักเพื่อปรับปรุงอะไรต่างๆเนี่ยให้พร้อมนะครับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในอนาคตที่กำลังจะเปิดขึ้นนะครับมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็สถานที่แห่งนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งครับที่เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ชอบความเงียบสงบชอบบรรยากาศวิวทะเลภูเขาแล้วก็อย่างได้นั่งชิวๆกันโดยที่ไม่มีคนพลุกพล่านนะฮะความรู้สึกส่วนตัวนะเพื่อนๆถ้าเราไปนั่งตามร้านอาหารใหญ่ๆหรือว่าจุดชมวิวหลักๆเนี่ยก็คือผู้คนเนี่ยจะพลุกพล่านมากทำให้เราอาจจะพักผ่อนได้อย่างไม่เต็มที่ถ้าใครคิดอยากจะมาแอคชั่นเก็บภาพอะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเซลฟี่หรือว่าวิดีโอต่างๆผมว่าเต็มที่เลยนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะไม่มีสายตาผู้คนมากมายนะทำให้รู้สึกเก้อเขินโอเคครับเพื่อนๆผมพาขึ้นมาดูพื้นที่โลเคชั่นที่จะมาสำรวจกันในวันนี้ส่วนสถานที่ไหนที่ผมจะพาเพื่อนๆเข้าไปชมบ้างเนี่ยก็เดี๋ยวลองติดตามรับชมกันดูครับสำหรับคลิปนี้Morning. พื้นที่บริเวณนี้มีสิ่งปลูกสร้างที่ดูเหมือนครับมีลักษณะเหมือนกับเคยเป็นโรงแรมเป็นรีสอร์ทไปมาก่อนมันเหมือนกับมันพังถูกพังไปหมดแล้วจุดนี้น่าจะเคยมีบ้านคนมีร่องรอยของสิ่งปลูกสร้างแล้วก็โอ้มีต้นไม้ ต้นใหญ่ตรงนี้แล้วก็มีคนเอาสารพระภูมิเก่าๆเนี่ยมาทิ้งไว้เต็มเลยสวัสดีครับยายจะไปไหนอ๋อเดินออกกำลังกายเดินบนหาดทรายนี่ดีนะครับเดินแบบว่าเท้าเปล่าบนหาดทรายนี่ถือว่าเป็นการบำบัดโดยธรรมชาติเวลาเพื่อนๆไปที่ลงนวดหรือว่าตามสถานที่ต่างๆเนี่ยบางทีเนี่ยเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับการนวดเท้านวดฝ่าเท้าบำบัดโรคเพื่อนๆรู้ไหมว่าการเดินบนหาดทรายโดยเท้าเปล่าเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนกับได้นวดผ่อนคลายเส้นประสาทอะไรต่างๆบนฝ่าเท้าเนี่ยแก่มากแล้วแต่แกยังเดินได้คล่องอาจจะเป็นเพราะวิธีนี้ก็ได้เงียบสงบมากเลยฝนผมก็เพิ่งเคยเดินผ่านมาเป็นช่วงเวลาน่าจะเกือบ7 โมงเช้าบรรยากาศเงียบสงบตรงนี้มีสำนักสงฆ์มีวัดอยู่พ่อกำลังถันเท้ากันอยู่ด้วยนะครับตรงนี้เขาเป็นสำนักสงฆ์หรือว่าเป็นวัดฮะเป็นสำนักสงฆ์ครับอ๋อครับครับขอบคุณมากครับน้าบอกว่าเป็นสำนักสงฆ์นะฮะตรงนี้พูดถึงว่าโซนนี้ก็เป็นโซนที่มีความเก่าแก่ของเกาะอยู่มากนะเพื่อนอยู่ใกล้กับโซนที่
คนดั้งเดิมของเกาะเนี่ยเขามาตั้งรกรากกันมาอยู่อาศัยเพราะว่าเป็นอยู่ใกล้กับท่าเรือหลักที่มีการขนส่งกันตั้งแต่สมัยอดีตนะครับตั้งแต่เริ่มที่มีการบันทึกไว้ทั้งหมดของเกาะแห่งนี้เกาะสมุยก็น่าจะเป็นสถานที่แรกๆล่ะที่มีคนออกมาตั้งรกรากกันจึงไม่แปลกใจเพื่อนๆที่ความเงียบสงบความดูเก่าแก่ความขลังอะไรต่างๆก็ยังมีสภาพให้เห็นอยู่เป็นร่องรอยเสาอะไรต่างๆต้นไม้ก็ดูแบบดูเก่าโบราณอ่ะทะเลนี่ก็แบบต้นใหญ่มโหฬารมากขออนุญาตนะครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็มาอยู่ในสถานที่อีกจุดหนึ่งเนี่ยเราเคยมาถ่ายทำบันทึกภาพไปแล้วนะครับแต่รู้สึกว่าวิดีโอจะหายไปเพื่อนๆเดี๋ยวผมขอเตรียมตัวเพื่อนดูถ้าเราเข้ามาอยู่ใกล้กับสายไฟแรงสูงไม่ใช่เพื่อนอันนี้ไม่ใช่สายไฟแรงสูงซึ่งถ้าเป็นสายเปลือยเนี่ยมันจะมีสัญญาณบางอย่างขึ้นค่อนข้างที่จะรุนแรงชัดเจนอะแต่ตรงจุดนี้ไม่น่าจะมีกระแสไฟใดๆแล้วขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับไม่นึกถึงตอนบรรยากาศตอนที่ผมเคยเข้าไปสำรวจในพื้นที่ที่เป็นเหมือนกับเป็นบ้านลักษณะแบบนี้ที่อยู่กลางป่านะฮะตอนนั้นก็เจอบางสิ่งบางอย่างเพื่อนๆที่โคตรน่ากลัวเลยที่นั่นอ่ะที่นี่ก็น่าจะมีแหละ
แต่เหมือนกับว่าเขาคนละจิตใจกันคนละความรู้สึกเขาเลยไม่แสดงบางสิ่งบางอย่างแบบนั้นออกมาทำให้เรารู้สึกว่าปกติกว่าไม่ได้แบบกดดันแล้วก็ดูน่ากลัวเหมือนสถานที่นั้นแต่ผมก็จะอุทิศกุศลให้กับพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะครับมีร่องรอยถูกแอบมาใช้งานขอบอกเพื่อนๆว่าหินบริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยที่ผมสังเกตเห็นนะลักษณะมันดูแปลกๆดูเหมือนเป็นหินที่ ถูกเอามาถมแต่ขนาดบางก้อนนี่เป็น10ตันแล้วมันเยอะนะไม่คิดว่าจะเป็นการถมของคนแน่นอนอาจจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วมันจะมีลักษณะคล้ายอุโมงค์เป็นถ้ำเป็นเงี้ยเป็นโพรงเต็มไปหมดเลยตรงนี้มีการเอาเศษไม้มาสุมทิ้งกันแถวนี้ฮะแถวนี้ถ้าดูดีๆสังเกตดีๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีอุโมงค์มีถ้ำเยอะมากมีร่องรอยของคนมาตัดถางพื้นที่บริเวณนี้ด้วยครับก็อาจจะมีพื้นที่ที่จะสร้างเป็นวิลล่าก็ได้เพราะว่าลักษณะพื้นที่เนี่ยดูสวยเห็นวิวภูเขาด้วยโอเคเพื่อนๆตรงนี้ก็ยังสภาพไม่ดูเปลี่ยนแปลงไปสักเท่าไหร่ก็ยังเหมือนเดิมถ้าเรามาในช่วงกลางคืนเนี่ยเราอาจจะจับสัญญาณอะไรบางอย่างก็เป็นได้เพราะว่าผมรู้สึกว่าที่นี่น่ากลัวแต่ก็แตกต่างจากบางจุดที่เราไปเจอมาโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปในสถานที่ต่อไปเลยนะเจอโดยบังเอิญนะเพื่อนๆลงมาจากเขาเมื่อกี้ก็เห็นว่ามีบ้านผุพังมากเลยอยู่ตรงนี้หลังนึงก็มีบ้านที่เขาประกาศขายอยู่นะแต่สภาพมันก็ทรุดโทรมมากเลย
โอ้โหโอ้เยอะมากเพื่อนสำหรับทริปที่เราเข้ามาสำรวจพื้นที่บริเวณนี้ของวันนี้ทั้งหมดมีมากขึ้นนะครับสำหรับพื้นที่ที่มีการถูกปล่อยทิ้งร้างไว้ส่วนสถานที่ใดที่เรายังไม่ได้เข้าไปสำรวจอีกเนี่ยเดี๋ยววันไหนมีเวลาก็จะออกแล้วก็มองพื้นที่อื่นๆอีกนะเพื่อนๆสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็จบคลิปของทริปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะสถานที่ต่อไปเป็นสถานที่ใดก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้เพื่อนๆสถานที่ตรงไหนน่าสนใจเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันสำรวจไปพร้อมๆกันอีกนะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับญาตินะครับออกทางหน้าบ้านเลย